โอ้โหร้านคุณกิ๊กวันนี้ก็ถือว่ามีไม้เยอะเหมือนกันฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถือว่าหลากหลายเลยฮะนะเดี๋ยวนายเล็กพาไปชมไม้มงคลกันหน่อยนะถือว่าสวยๆทั้งนั้นนี่ฮะเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวไปดูราคากันว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่ฮะไม้มงคลสวยๆร้านคุณกิ๊กฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆแวะมาชมกันหน่อยฮะไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ตระกูลน่าจะตระกูลพวกออมฮะนะเนี่ยดูราคาอยู่ที่สเปด380เดี๋ยวดูอะไรเนี่ยอันนี้300พิงสเปดเหมือนกันนะ380เงินไหลมาชมพูฮะอันนี้250เนี่ยดูราคากระถางเล็กๆนะเป็นกระถางน่าจะประมาณสัก3นิ้วฮะ 3-4 นิ้วนะประมาณนั้นไล่มาเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ซูเปอร์เรดกราย200นะซูเปอร์เรดกราย200อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าวัวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเศรษฐีเงินหนาตัวนี้เล็กๆ250นะตัวนี้รวยโชคฮะรวยโชคอยู่ที่120เนี่ยตอนเล็กๆน่ารักฮะเนี่ยแสงเงินแสงทองหรือราคาก็รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าอยู่ที่150นะยังพอสัมผัสได้นะอันนี้เมตตามหานิยม120เออใบด่างสวยนะนี่เมตตามหานิยมฮะ120เนี่ยก็ถือว่าโอเคฮะกระถางใหญ่อยู่เอาไปขยายได้เยอะเลยนี่ฮะอันนี้คล้าราชพักษ์350ตัวนี้ Black Beauty 350ตัวนี้แก้วนามาตัวเมีย250เนี่ยน่ารักน่ารักอุ้ยนี่อันนี้อะไรเนี่ยก็อดซิลล่าหรือว่ากวักถุงเงินถุงทองไอ้350มาดูฮะกวักถุงเงินถุงทองน่ารักจ้ะตัวนี้ออมเงินแคระนี่แคระน่ารัก150ซุปเปอร์เรดกลายก็200ฮะนะนี่มาเช็คราคากันฮะเช็คราคาที่ไม้มงคลร้านคุณกิ๊กกันสตาร์ไบท์450ฮะตัวนี้สวยฮะสวยนี่อ้าวข้ามไปตรงนี้ซุปเปอร์เรดนี่ซุปเปอร์เรด380ก็กระถางใหญ่ฮะต้นใหญ่ใบสวยเลยเนี่ยสีแดงๆสเปดสปัดเนี่ยซุปเปอร์เรดฮะ380นี่มาดูตระกูลออมออมสวยๆทั้งนั้นเลยฮะกระถางประมาณ450นะออมสวยๆ450เนี่ยไม้มงคลสวยๆนะใครที่ชอบเลี้ยงไม้แบบนี้ก็ลองแวะมาดูนะที่ร้านคุณกิ๊กนะพาเช็คราคากันแล้ว
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ